สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Minecraft นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชัตเตอร์ที่คิดว่าน่าจะสวยที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่า Sonic Ether นะครับอันนี้ก็เป็น Sonic Ether ตัว PTGI E8 นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับจากทาง Sonic นะครับก็เทคเจอร์แพ็คที่ผมใช้ก็จะเป็นเทคเจอร์แพ็คเนี่ยนะครับมีตัว 128x กับ 512x นะครับก็ใครที่สนใจชัตเตอร์กับเทคเจอร์แพ็ค2อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดไฟล์ไว้ให้นะครับนี่ก็คือตอนที่ฝนตกนะครับนี่ตอนฝนตกก็เป็นเงี้ยนี่นะนี่ดู reflectionดูเงาสะท้อนเวลาฝนตกเนี่ยดูน้ำนี่เห็นปะเนี่ยเห็นปะดู reflection มันน้ำสะท้อนนี่เห็นนะเดี๋ยวดูเรื่องแสงและเงาดีกว่านี่นี่นี่ดูบนกระจกเป็นไงนี่ถ้าเกิดเป็นพวกบล็อกเหล็กอะไรเงี้ยที่มันเป็นเหล็กอะไรเงี้ยมันเงาด้วยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูในบ้านก่อนมันเงาเปล่าแป๊บมันน่าจะมีแบบน้ำไหลมาบ้างเนาะแต่นี่มันไม่มีถ้ามีนี่แจ๋วเลยเข้ามาเขาจะลื่นหน่อย อยู่ข้างนอกมันแหลกฝนมันตกแล้วมันโหลดพวกป่าพวกเขาอะไรเงี้ยเห็นปะดูเงาสะท้อนมันสุดยอดไปเลยเดี๋ยวลองแบบว่าตอนมีแดดบ้างดีกว่ามันปิดยังไงวะมีอะไรบ้างวะลองดูตอนมีแดดแล้วกันโอเคแดดหายอ่ะนี่ตอนแดดหายเป็นไงล่ะมันก็ดูสวยนะเนี่ยยิ่งตอนใต้น้ำเนี่ยนิดนึงนะผมเอาสักนี่แล้วกันสว่างมากที่สุดเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวเราไปดูใต้น้ำกันแป๊บนึงจะตายมาลงไปดูนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยสวยมากผมไม่เจอใน Facebook ไงผมก็เลยลองแบบลองไปหาดูว่าแชตเตอร์นี้มันเป็นแชตเตอร์ตัวไหนนะครับก็คือผมก็ได้รับคำตอบแล้วนะไปหามาจนเจอแต่ว่าเทคเจอร์แพ็คมันไม่ใช่ของมันไงเทคเจอร์แพ็คมันต้องซื้อมาคือเราต้องซื้อนะครับเราถึงจะได้มานะครับผมก็เลยหาเทคเจอร์แพ็คตัวอื่นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวคูณแบบ512เลยนะถ้าใครที่คิดว่าคอมไม่แรงเนี้ยก็อดสิทธิ์นะครับอดสิทธิ์เลยลงไม่ได้เกมอาจจะค้างแน่นอนไม่คอมแฮงก็ค้างอ่ะมันไม่ถึงขนาดที่ว่าคอมแฮงหรอกมันก็แค่ค้างไม่ค้างก็แหลกอยู่2อย่างแค่นี้แหละคอมมันไม่น่าจะเกิดอาการแบบแฮงจนต้องรีเครื่องใหม่หรือว่าบูสกรีนนะครับมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอมั้งคิดว่าอย่างนั้นนะหนึ่งนะต้องเปิดเกมโหมดก่อนมีพวกป่าไหมนี่ไงป่าเราจะเลี้ยงป่านะครับสวยเนี่ยอันนี้ผมลงแค่2อย่างเนี่ยคือ Shader ของ Sonic Ether นะครับแล้วก็ Texture Pack นะครับป่านี้เขาเรียก Resource Pack มั้งแต่ผมติดเรียกไอ้นี่ไงเพราะว่า Texture Pack เราเรียกกันมานานแล้วตั้งแต่ผมเด็กแล้วแหละตั้งแต่เล่นเกมเนี่ยตั้งแต่ทำไมครับผมเรียก Texture Pack แต่มันไอ้นี่ป่าไงวะเอาเฮ้ยWhat the fuck โอ้โหอันดูได้ไหมเนี่ยชิบหายแล้วแป๊บนึงอุดก่อนเสียไปเนี่ยโอเคเป็นเหมือนเดิมนะหรือว่ามันต้องกดลงจากข้างล่างพื้นไปเนี่ยน่าจะใช่
เสกมาเยอะเลยได้สวยๆหน่อยในบ่อมันจะได้ดูแบบไม่จืดไงอ๋อเดี๋ยวดูข้างในดีกว่านี่นะครับก็ตามที่เห็นเลยผมว่าตอนฝนตกนี่สวยสุดแล้วนะตอนฝนตกอ่ะเอ๊ะทำไมพวกนี้มันไม่ขยับตามวะปกติมันต้องขยับใช่ไหมไอ้พวกใบมงใบไม้อะไรเงี้ยพวกยงพวกหญ้าแต่นี้มันไม่เนี่ยนิ่งหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝนดูแล้วกันไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าตอนฝนตกมันไอ้นี่หรือเปล่าไงเอ้ยไม่ใช่ดิต้องตอนคืนฝนตกยังผมเซตให้ฝนมันตกไงไม่รู้ตกยังตกดิเอ้ผมก็ปรับแบบฝนตกนะทำไมมันไม่ได้วะเอาช่างมันเถอะนี่ตอนดึกแบบนี้นะครับแป๊บนึงนะมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันช่วยผลิตแสงไฟใต้ท้องทะเลผมเรียกไม่ถูกแล้วว่าอันนี้นี่นี่ซีพิกเกิลถูกหรือเปล่าช่างมันเถอะนี่ลองดูหรือมันให้สว่างดีบ้างวะผมใส่เราต้องใช้โกลด์สโตนที่จริงมันมีวิธีทำให้ภาพสวยเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอแค่2อย่างก่อนก็คือ Shatter กับ Texture Pack นะครับเดี๋ยวอันอื่นค่อยมาตามดูทีหลังแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้ภาพสวยได้เดี๋ยวนะข้างล่างใส่อะไรไปเฮ้ยเดี๋ยววะผมใส่อะไรไปวะเมื่อกี้อ๋อเอาเฮ้ยไม่ใช่นี้ดิทำไมมันทับอย่างงี้วะไอรอนแท็บดออ๋อมันต้องใช้ปุ่มอ่ะสิใช่มันต้องใช้เซอร์วิสคันโยกอะไรพวกนี้หรือข้างล่างจะเป็นโกลด์สโตนข้างล่างน่าจะเป็นโกลด์สโตนแหละใช่ไหมโกลด์สโตนจริงด้วยปิดไว้ที่เดิมเอ้ยปิดยังไงวะปิดงี้ถ้าเราปักเป็นไงโอ้ปากนี้สวยกว่าไหมปากนี้สวยกว่าแต่ช่างเถอะอันนี้แมปไปโหลดมานะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเลยไม่ได้หรอวะมีอะไรอย่างอื่นบ้างวะสตรอมอ๋อสตรอมก็ได้เขียนถูกวะโอเคฝนตกละแย่วนี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครที่อยากลองหามาโหลดบ้างนะครับมาลองเล่นดูนะครับมันสวยจริงนะครับกับ Shadow Pack ที่มีชื่อว่า Sonic Ether PGGI นะครับ E8 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรพูดแล้วมาให้ดูแค่เนี้ยโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ